15 มิถุนายน 2517ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมะทีละบทถ้าลำดับอักษรในลักษณะประธานุกรมได้ดำเนินมาโดยลำดับจนถึงวันนี้บัดนี้มาถึงคำว่าการละราคะโทสะโมหะเป็นคำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงการกระทำที่เมื่อกระทำแล้วย่อมเป็นการบรรลุพระนิพพานเพราะว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะนั้นคือนิพพานคำว่าราคะโทสะโมหะดูรายละเอียดที่คำนั้นในที่นี้สรุปแต่ใจความว่าเป็นชื่อรวมของกิเลสทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นประเภทเพียง3ประเภทประเภทราคะมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากแต่ก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือกิเลสประเภทที่จะรวบเอาสิ่งที่ต้องการเข้ามาหาตัวโทสะก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากเกือบล้วนแต่มีความหมายไปในลักษณะที่จะผลักหรือทำลายสิ่งที่ตัวไม่ปรารถนาโมหะเป็นกิเลสประเภทความโง่ความหลงความไม่รู้จริงทำให้วนเวียนลังเลสงสัยอยู่ในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความลังเลโดยสรุปแล้วกิเลสมีชื่อเรียกเพียง3ประเภทอย่างนี้การละราคะโทสะโมหะนั้นละเสียด้วยสิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญา ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอสามารถเช่นนั้นเธอจงศึกษาในสิกขาทั้ง3คือในอธิศีลสิกขาในอธิจิตตสิกขาในอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอศึกษาในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งอยู่อย่างนั้นเมื่อนั้นเธอจักละราคะได้จักละโทสะได้จักละโมหะได้เพราะการละราคะโทสะโมหะได้นั่นเองเธอจักไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศลจักไม่เสพสิ่งอันเป็นบาปดังนี้ราคะโทสะโมหะละได้เพราะศีลอันยิ่งคือการประพฤติถึงที่สุดในระบบของศีลคือทำให้ไม่มีโทษเหลืออยู่ทางกายหรือทางวาจาเป็นผู้มีกายและวาจาอันเหมาะสมเพื่อประพฤติปฏิบัติในสมาธิซึ่งเรียกว่าอธิจิตตสิกขาหรือจิตอันยิ่ง จิตอันยิ่งก็คือจิตที่ถูกอบรมให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความตั้งมั่น
และให้มีความว่องไวในหน้าที่ของจิตเองจิตที่อบรมแล้วอย่างนี้ย่อมทำให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปในอันจะรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงอันจะทำให้เกิดราคะโทสะโมหะดังนั้นจึงตรัสว่าละราคะโทสะโมหะได้เพราะการศึกษาในสิกขาทั้งสามขั้นละแล้วจักไม่กระทำสิ่งอันเป็นอกุศลนี่ย่อมเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำสิ่งอันเป็นอกุศลในฐานะที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงสำหรับสิ่งที่เป็นกุศลนั้นยังเหลือเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ก็ไม่เรียกว่าเป็นกุศลอะไรสำหรับบุคคลผู้ละราคะโทสะโมหะแล้ว จักไม่เสพสิ่งซึ่งเป็นบาปนี่เป็นเพียงการกล่าวขยายความให้เต็มเท่านั้น ผู้ละราคะโทสะโมหะแล้วไม่มีการกระทำบาปและไม่ยินดีในบาปกระทั่งไม่ยินดีแม้ในสิ่งที่เป็นบุญทีนี้ก็มาถึงคำว่าการละอนุสัยคำว่าอนุสัยตามตัวพยัญชนะแปลว่าเครื่องนอนตามหรือตามนอน หมายถึงอาการที่กิเลสเพิ่มขึ้นเป็นความเคยชินในสันดานของบุคคลนั้น เช่นขยันโลภก็มีความโลภเคยชินขยันโกรธก็มีความโกรธเคยชินขยันโง่ก็มีความโง่เคยชินความเคยชินนั่นเรียกว่าอนุสัยมีชื่อต่างกันที่เป็นหลักทั่วไปก็มีอยู่3อย่างคือราคานุสัยการตามนอนแห่งราคะปฏิฆานุสัยการตามนอนแห่งปฏิฆะอวิชชานุสัยเครื่องตามนอนแห่งอวิชชา เมื่อบุคคลเสวยสุขเวทนามีความยินดีหลงไหลราคานุสัยย่อมตามนอนคือเพิ่มความเคยชินที่จะเกิดราคะให้มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อบุคคลเสวยทุกขเวทนาแล้วก็ยินร้ายโกรธเคืองนี่ก็เพิ่มปฏิภาณุสัยอนุสัยแห่งความโกรธความเกลียด ก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่รู้แจ้งไม่รู้จักซึ่งเวทนานั้น อวิชชานุสัยย่อมตามนอนที่เคยชินที่จะมีอวิชชาเกิดขึ้นมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง นี่แสดงการเกิดเพิ่มขึ้นแห่งอนุสัยหมายความว่าความง่ายหรือความเคยชินที่จะเกิดกิเลส3ประเภทนั้นในบาลีแห่งอื่นแยกอนุสัยไว้เป็น7อย่างก็มีแต่แล้วก็ไม่ผิดไปจาก3อย่างที่กล่าวมาค
ืออาจจะสงเคราะห์ลงในสามอย่างนั้นได้ที่หนึ่งคือกามราคะหรือกามราคานุสัยก็เป็นกิเลสประเภทราคะปฏิฆานุสัยก็มีชื่อตรงกันแล้วกับปฏิฆะอนุสัยทิฏฐานุสัยอนุสัยคือทิฏฐิหมายความเห็นผิดก็สงเคราะห์ในอวิชชานุสัย หากแต่ว่าเล็งไปถึงความคิดเห็นอันหนึ่งๆซึ่งมีอยู่ เป็นหลักตายตัวของบุคคลนั้นๆ 4. อวิชชานุสัยอนุสัยแห่งการลังเล สงสัยนี่ก็สงเคราะห์ในพวกอวิชชามานานุสัยความเคยชินที่จะถือตัวก็อยู่ในพวกอวิชชา ภวราคานุสัย ก็พวกราคะแต่ว่าหมายถึงความกำหนัดในภพคือความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนพอใจถ้าเจ็ดชื่ออวิชชานุสัยนี่ก็ตรงกันเป็นนั้นว่าอนุสัยถ้าแจกไปตามประเภทของกิเลสคือราคะโทสะโมหะ กิเลสสามชื่อเกิดขึ้นทีไรก็เพิ่มอนุสัยสามชื่อนั่นอนุสัยสามชื่อยิ่งมีมากขึ้นในสันดานเพียงไรก็ง่ายที่จะเกิดกิเลสสามชื่อนั้นยิ่งขึ้นเพียงนั้นราคานุสัยจึงพูดกับกิเลสพวกราคะปฏิฆานุสัยก็พูดกับกิเลสพวกโกธะคือโทสะอวิชชานุสัยก็พูดกับกิเลสชื่อโมหะที่จะละอนุสัยได้อย่างไรก็มีพระบาลีได้ตรัสไว้โดยชัดเจนว่าผู้จะละอนุสัยจะต้องมีการปฏิบัติคือเมื่อเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็ตามเขาจะต้องมีสติตามนัยยะแห่งสติปัฏฐานทั้ง4ก็จะต้องมีสัมปชัญญะโดยนัยยะแห่งสัมปชัญญะปัพพะที่กล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งดูได้ที่คำนั้นมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อจะรู้ตามที่เป็นจริงเกี่ยวกับเวทนาที่ได้เกิดขึ้นแล้วนั้นว่าเวทนานี้เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดเองตามลำพังไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเป็นต้นแต่อาศัยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นดังนั้นเวทนานั้นจึงเป็นอนิจจังคือเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังในเวทนานั้นๆแล้วก็เกิดความคลายกำหนัดที่จะยึดถือเวทนานั้นๆไปตามอาการที่จะเกิดอนุสัยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าถ้าได้สุขเวทนายึดถือแล้วก็เกิดราคานุสัยดังนี้เป็นต้นเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาความยึดถือนั่นก็จะคลายออกหรือจะเกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่ามีวิราคะต่อเวทนานั้นเมื่อมีวิราคะอย่างนี้แล้วก็ดับความยึดถือในเวทนานั้นได้เรียกว่านิโรธะดับความยึดถือได้ก็เท่ากับสลัด
เวทนานั้นออกไปเสียจากความรู้สึกแห่งตนนี่เรียกว่าปฏินิสสคะสรุปความว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตามเป็นจริงเกี่ยวกับเวทนานั้นว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นอนิจจัง จนกระทั่งเกิดวิราคะนิโรธะและปฏินิสสคะนี่คือวิธีการละซึ่งอนุสัย สรุปความว่าจะทำลายความเคยชินที่จะเกิดหรือเพิ่มอนุสัยทุกครั้งที่เสวยเวทนาบุตุชนผู้ไม่ได้มีการศึกษาเมื่อได้เสวยเวทนาย่อมเพิ่มอนุสัยพระอริยเจ้า หรือผู้ประพฤติตามอย่างพระอริยเจ้าก็ตรงกันข้ามได้เสวยเวทนาใดก็รู้เท่าทันเวทนานั้นไม่ทำให้เกิดอนุสัยแต่แล้วกลับลดกำลังของอนุสัยที่เคยมีอยู่แต่เดิมให้น้อยลงน้อยลงเป็นการบรรเทาอนุสัยเรื่อยไปทุกครั้งที่ได้เสวยเวทนาการกระทำอย่างนี้เรียกว่าการละอนุสัยคือความเคยชินแห่งการเกิดขึ้นของกิเลสที่จะสะสมขึ้นมาในสันดาน ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการละอุปาทิที่ทอทง อุปาทิแปลว่าการเข้าไปทรงไว้เหมือนกับการเข้าไปแบกเอาของหนักไว้บนบ่า เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของกิเลสหรือเป็นเรื่องทางจิตใจก็คือแบกของหนักในทางจิตทางวิญญาณเข้าไว้นั่นเองของหนักในทางจิตทางวิญญาณ ก็คือความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ในบาลีแจกชื่อไว้10 อย่างในเมื่อในอัตถกถาแจกไว้4 อย่าง 10 อย่างในบาลีคือตัณหูปฏิอุปฏิคือตัณหาเมื่อมีตัณหาก็คือแบกของหนักที่เป็นความอยากเมื่อเรามีความอยากอย่างไรสิ่งความอยากในสิ่งนั้นก็กดทับจิตใจเหมือนกับการแบกของหนักไว้บนดวงวิญญาณ ทิฏฐูปฏิอุปฏิคือความเห็นผิด ก็ดูคนโง่โง่มีความเห็นผิดอย่างไรไว้มันก็แบกความเห็นผิด ยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นอยู่มันก็หนักไปตามแบบความเห็นผิดกิเลสุปฏิอุปฏิคือกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็ย่ำยีจิตใจ เหมือนกับแบกสิ่งที่ขบกัดอยู่กับเนื้อกับตัว 4. กัมมูปฏิของหนักคือกรรมรวมทั้งผลกรรมแต่ที่จะเป็นของหนักโดยประจักษ์ก็คือผลของกรรมของสัตว์ที่ยังมีกิเลส
ที่ยังไม่สิ้นกรรมก็มีอาการเหมือนกับแบกผลกรรมนั้นอยู่ทุจริตตูปฏิอุปฏิคือทุจริตความกระทำชั่วทำผิดทางกายวาจาใจ เมื่อมีทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่หมายความว่าไม่ได้สะอาดไม่ได้เกลี้ยงเกล้าไม่ได้เบาไม่ได้เป็นอิสระ จึงเป็นของหนักอาหารูปฏิอุปฏิคืออาหาร ถ้าเป็นเรื่องวัตถุหมายความว่าติดในรสแห่งอาหารถ้าเป็นเรื่องทางนามธรรมอาหารหมายถึงปัจจัยที่เกิดความรู้สึกอย่างอื่นที่เป็นที่รักใคร่หลงไหล ก็ยึดถือหรือแบกความรู้สึกชนิดนั้นไว้เจ็ดปฏิคูอุปปฏิคูปฏิอุปธิคือปฏิฆะความโกรธหงุดงิ่นหงุดหงิดงุ่นง่านอยู่ด้วยความโกรธนั่นคืออุปธิมีขึ้นก็เท่ากับแบกของหนักอันนั้นไว้อุปาทินนาธาตูปฏิอุปาทินนาธาตูปฏิอุปธิคืออุปาทินธาตุหมายความว่าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งหลาย เมื่อบุคคลสำคัญผิดเข้าไปยึดถือเอาโดยความเป็นตัวตนคือเป็นตัวตนของธาตุหรือเป็นตัวตนของบุคคลผู้ยึดถือ ก็เกิดอุปธิมีความเป็นของหนักอัจฉัตติกายตนูปฏิอัจฉัตติอายตนูปฏิหรืออัจฉัตติกายตนูปฏิอุปฏิคืออายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประการที่มีอยู่สำหรับสัตว์จะรู้สึกต่อสิ่งต่างๆในภายนอกเมื่อ มีการยึดถือโดยความเป็นตัวตนเป็นต้นที่ตาเป็นต้นก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุปธิไปหลงไหลหมายมั่นความรู้สึกที่ตาและความรู้สึกที่หูเป็นต้น สิบวิญญาณกายูปฏิวิญญาณกายูปฏิหมู่แห่งวิญญาณเป็นอุปฏิอุปฏิที่หมู่แห่งวิญญาณ วิญญาณก็คือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกอย่างนี่เรียกว่าหมู่แห่งวิญญาณไปยึดถือที่ตัววิญญาณฐานะเป็นตัวตนก็เรียกมีอุปธิที่วิญญาณถ้ายึดถือที่อายตนะก็คือยึดถือที่ประสาท หกอย่างยึดถือที่ความรู้แจ้งที่นั่นก็เรียกว่ายึดถือที่วิญญาณหกอย่างสิบอย่างนี้เรียกว่าอุปธิสิบ อยากจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยสังเกตเอาเองเมื่อเรากำลังมีความรู้สึกหนักอันมีมูลมาจากสิ่งทั้งสิบนี้เช่นเมื่อเกิดตัณหาความอยากและอำนาจของความโง่แล้วมันหนักเท่าไรหรือมีทิฏฐิที่ละ
ออกไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่มันหนักเท่าไรอย่างนี้เป็นต้น คนไม่สนใจที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปธิกันเสียเลยจึงไม่รู้พระพุทธศาสนา การถือเอาด้วยอุปาทานเรียกว่าอุปธิทั้งที่มีการถือเอาอยู่ตลอดวันตลอดคืนอย่างไรก็อย่างหนึ่งนี่ก็ยังไม่รู้จักจึงเรียกว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักอุปธิแล้วจะมีการละอุปธิได้อย่างไร ในอัตถกถาระบุไว้เพียง4กามูปธิอุปธิคือกามความใคร่ขันธูปธิอุปธิในขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสูปธิอุปธิที่กิเลส ยึดถือด้วยกิเลสยึดถือเอาความรู้สึกที่เป็นกิเลสโดยความเป็นตัวตนหรือของตนอภิสังขารูปธิอุปธิคืออภิสังขารธรรมที่เป็นเครื่องปรุงแต่งโดยเฉพาะคือกรรมว่าเป็นอุปธิความหมายก็เป็นอย่างเดียวกันเพียงแต่ย่นให้เหลือน้อยอย่างเมื่อได้ทำการสังเกตอยู่เป็นประจำจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุปธิแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกชนิดที่กระสับกระส่ายหรือเบื่อหน่ายเกลียดชังต่อสิ่งที่เรียกว่าอุปธิ แต่ถ้าตลอดเวลาที่ยังไม่รู้จักสิ่งนี้ก็จะยินดียึดถือสิ่งเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกับว่ารักอะไรแล้วก็เอามาแบกไว้บนบ่าให้มันขี่คออยู่ให้มันนั่งอยู่บนศีรษะตลอดเวลาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไร จนกว่าเมื่อใดรู้จักตามที่เป็นจริงจึงอยากจะสลัดทิ้งเสีย การละอุปธิก็มีอาการอย่างเดียวกับการละกิเลสเพราะว่าอุปธิก็เป็นชื่อของกิเลสอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันหากเป็นอย่างละเอียดแล้วก็มุ่งหมายเฉพาะส่วนที่ยึดถือไว้เป็นของหนักอัตถกถาให้คำอธิบายไว้ว่าสัพพังเตภูมิกะทุกขังทุสานัตเถนะอุปธิความทุกข์ในภูมิทั้งสามทุกอย่างนั่นชื่อว่าอุปธิด้วยอัตถว่าเป็นของที่ทนได้ยากการละมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกให้พยายามศึกษาพิจารณาเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา โดยสรุปก็คือไตรลักษณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเห็นความน่าเกลียดหรือทนทรมานอยู่เห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของสิ่งซึ่งเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกของบุคคลนั้นเมื่อเห็นเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นเป็นของเสียบแทง ถ้ายังไม่เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นเครื่องเสียบแทงก็จะเห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจน่ายึดถือน่ากอดรัดแต่เมื่อเห็นไม่เที่ยงเป็นต้นจึงเห็นว่ามันเป็นของเสียบแทงเมื่อเห็นเป็นของเสียบแทงก็ปรากฏ
เป็นของน่ากลัวเหมือนกับเราเอางูพิษร้ายแรงมากอดรัดไว้อย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมละตัณหาคือความอยากในสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกนั่นได้เมื่อละตัณหาซึ่งเป็นเหมือนเครื่องผูกรัดต่ออารมณ์นั้นจะได้แล้วย่อมละอุปธิได้ละอุปธิได้ย่อมละทุกข์ได้ละทุกข์ได้ย่อมหลุดพ้นนี่เป็นอาการการละอุปธิสรุปความว่าให้ดูให้รู้จักสิ่งที่ไปหลงรักหลงยึดถือนั่นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วเสียบแทงอยู่เป็นนิดน่ากลัวที่สุดก็เลยความอยากหรือความรักนั่นก็ละไป ของหนักนั่นก็หลุดลงมาคือเพราะว่าไม่ยึดถือไว้ที่บุคคลจักต้องทำความเพียรในบรรดาความเพียรนั้นได้จัดไว้สองอย่างคือความเพียรสำหรับคฤหัสถ์และความเพียรสำหรับบรรพชิตมีพระบาลีเป็นพระพุทธภาษิตระบุไว้ชัดว่าความเพียรสำหรับคฤหัสถ์นั้นคือเพียรเพื่อให้ได้ปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก่โรคนี่แยกออกไปเป็นของคฤหัสถ์ซึ่งอยู่ในภูมิอันต่ำก็เพียรหาแต่สิ่งเหล่านั้นตรงนี้เป็นของประหลาดอยู่บางอย่างที่ว่ายังเข้าใจผิดหรือได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วๆไปว่าบรรพชิตนี่ควรแสวงหาปัจจัยสี่แต่ในที่นี้ทรงยกเอาปัจจัยสี่ไปไว้ให้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ส่วนความเพียรสำหรับบรรพชิตนั้นคือความเพียรเพื่อจะละอุปธิเสียนั่นเองได้ตรัสไว้เป็นคำสรุปในตอนนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานทั้งสองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อจะละอุปธิเสียทั้งหมดเป็นยอดแห่งความเพียรทั้งสองนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกไว้ว่าเราทั้งหลายจักตั้งความเพียรอันเป็นหลักเป็นประธานเพื่อการละอุปธิเสียทั้งหมดดังนี้นี่หมายความว่านอกจากจะทรงแสดงวิธีละอุปธิแล้วยังทรงขอร้องให้ทำความเพียรเพื่อจะละด้วยสิ่งที่ควรจะทราบต่อไปก็คือข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่ว่าปุถุชนคนธรรมดาจะชอบใจจะชอบหรือรักสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปธิถือเอาอุปธินั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ดังข้อความที่กล่าวไว้ว่าเทวดามาสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอุปธีหินรัสสะนันทนาความเพลินของคนมีได้ด้วยอุปธินะหิโสนันทติโยนิรูปธีผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นย่อมไม่เพลิดเพลินพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรากล่าวว่าอุปธีหินรัสสะโสจนา
ว่าความเศร้าโศกของคนเรามีเพราะอุปธินะหิโซโซจติโยนิรูปธีผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศก เป็นการกล่าวที่ตรงกันข้ามระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเทวดาหลงไหลในความเพลิดเพลินดังนั้นจึงต้องสร้างอุปธิพระพุทธเจ้าหลับตรัสว่าความโศกเกิดมาแต่อุปธิต่อไม่มีอุปธิจึงจะไม่มีความโศกทั้งคนจะเพลิดเพลินด้วยอุปธิไปสักเท่าไรมันก็เป็นไปเพื่อความโศกทั้งนั้น จึงได้ตรัสไว้เป็นคำสรุปความอีกแห่งหนึ่งว่า อุปธินิทานาปัพพวันติทุกขา ทุกความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะมีอุปธิเป็นต้นเหตุดังนี้ ข้อนี้เป็นการชี้เห็นได้ว่าถ้ามองเห็นว่าความทุกข์เกิดเพราะอุปธิ หรือว่าอุปธิทำให้เพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ ก็คงจะเกิดความเพียรในการที่จะละอุปธินั้นๆขึ้นมาได้โดยง่ายแล้วก็มีการละอุปธิได้จริง ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการศึกษา ในทางธรรมะหรือทางศาสนาคำว่าการศึกษานั่นหมายถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามประการอาทิศีลสิกขาศึกษาในอธิศีลคือศีลอย่างยิ่งอธิจิตตสิกขาศึกษาในอธิจิตคือจิตที่อบรมแล้วอย่างยิ่งอธิปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญาที่อบรมแล้วอย่างยิ่ง ในภาษาไทยหมายถึงการเล่าเรียนเช่นการเล่าเรียนที่โรงเรียนเป็นต้นในภาษาบาลีโดยเฉพาะภาษาพระธรรมนี้หมายถึงการปฏิบัติสามประการนี้จะ ถือเป็นตัวพระศาสนาหรือตัวพรหมจรรย์เพราะว่าจักทำให้ละโทสะละราคะโทสะโมหะได้เพราะการศึกษาทั้งสามนี้ดังที่ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอจงศึกษาในสิกขาทั้งสามคือในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอศึกษาอยู่จักละราคะโทสะโมหะได้เพราะละราคะโทสะโมหะได้เธอจักไม่ทำสิ่งอันเป็นอกุศลจากไม่เสพสิ่งอันเป็นบาปดังนี้สรุปความว่าให้ภาคเพียรในการที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อทำอยู่อย่างนั้นราคะโทสะโมหะจากละไปละไปตามลำดับผลเกิดขึ้นคือไม่อาจจะทำสิ่งที่เป็นอกุศลและไม่อาจจะเสพพบสิ่งที่เป็นบาปเลยนี่คือคำว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนาไม่มีอย่างอื่นมากไปกว่านี้แม้ว่าข้อปฏิบัติจะมีจำแนกรายละเอียดออกไปอีกมากมายจากตัวไรก็สรุปได้เพียง3ประการนี้เท่านั้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าจะเป็นคู่ปรับกันกับกิเลส3ประการ เช่นศีลอันยิ่งก็จะเป็นคู่ปรับกับราคะจิตอันยิ่งก็จะเป็นคู่ปรับกับโทสะปัญญาอันยิ่งก็จะเป็นคู่ปรับกับโมหะ
นี่กล่าวโดยข้าวโครงหรือข้าวเงื่อนโดยรายละเอียดนั้นยังอาจจะต้องเกี่ยวพันในระหว่างกันและกันโดยที่ไม่อาจจะแยกกันโดยเด็ดขาดเป็นคู่คู่เช่นนั้นก็ได้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการยั่งลงสู่นิพพานคำกล่าวนี้เป็นภาพพจน์คือพูดเพื่อให้ฟังง่ายจึงได้พูดว่ายั่งลงสู่นิพพานคล้ายๆกับว่าอยู่ที่ต่ำแล้วก็จะต้องยั่งลงไปโดยที่แท้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ที่ต่ำแต่ความหมายทั้งคำว่ายั่งลงสู่นี่ช่วยเกิดความเข้าใจง่ายว่าถ้าเราทำอะไรให้ถูกต้องเตรียมพร้อมแล้วมันจะง่ายเหมือนกับว่าของหนักมันก็จะหล่นลงไปสู่ที่ต่ำ การยั่งลงสู่พระนิพพานมีได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแห่งพระนิพพาน มีการปฏิบัติได้หลายทางแต่ทุกทางจะมีผลอย่างเดียวกันในที่นี้ยกตัวอย่างที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดดังนี้มรณสติอธิบายแล้วในคำว่าการเจริญมรณสติตั้งต้น เจริญทำให้มากแล้วอย่างไรอธิบายอยู่ในคำนั้นในที่นี้ทรงยืนยันว่ามีผลใหญ่ในทางที่จะยั่งลงสู่นิพพานจนกระทั่งถึงนิพพานเป็นที่สุด มีภาพพจน์ที่ควรจะมองเห็นต่อไปอีกว่าเมื่อบุคคลเจริญมรณสติเป็นต้นอยู่ก็มีอาการเหมือนของหนักที่ไม่มีอะไรดึงไว้ก็จะหล่นลงไปสู่ที่สุดข้างเบื้องล่างนั่นโดยง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้เจริญมรณสติเป็นต้นอยู่ก็จะมีอาการอย่างที่กล่าวนั้นดิ่งลงสู่พระนิพพาน คือความดับสิ้นไปแห่งกิเลสและความทุกข์นั่นเองนอกจากมรณสติแล้วยังมีกายคตาสติมีอานาปานสติหรือสติอย่างอื่นอีกล้วนแต่เป็นทางแห่งการดิ่งลงสู่พระนิพพาน เรียกว่ากล่าวได้ว่าการปฏิบัติในสติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปอย่างถูกต้องแล้วย่อมทำให้เกิดความรู้สึกตัวไม่มัวไปเที่ยวยึดถือนั่นนี่อยู่จึงไม่เกิดการผูกพันอยู่จึงยังลงสู่นิพพานได้โดยง่ายทีนี้ก็มาถึงคำว่าการหลุดพ้นจากอาสวะคำว่าหลุดพ้นจากอาสวะสรุปความลงได้ในคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าวิมุตวิมุตแปลว่าหลุดพ้นหมายถึงว่าหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานในสิ่งใดเรื่องอาสวะโดยละเอียดจักมีกล่าวที่คำนั้นในที่นี้จะกล่าวแต่ใจความว่า
ความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสหรือการสะสมกิเลสในความเคยชินนั่นเรียกว่าอาสวะเป็นภาพพจน์เพื่อเกิดความเข้าใจง่ายๆว่าเหมือนกับเราหมักดองอะไรไว้ สิ่งนั้นจะมีผลเกิดขึ้นรุนแรงหลายเท่าตัวจะ เอาแป้งมาหมักมาดองเอาไว้เกิดการบูดเน่าแล้วมันก็มีความรุนแรงมากขึ้นหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าอาสวะคือกิเลสนี่ก็เหมือนกันคือการหมักดองแห่งกิเลสลงไปในสันดานมันก็เกิดการฟูขึ้นโดยง่ายแห่งกิเลสเมื่อไรก็ได้เมื่อได้อารมณ์มาสำหรับความยึดมั่นถือมั่นทางตาทางหูเป็นต้นมันก็ฟูออกมาจากความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าอาสวะนี่เป็นตัวเป็นตนโดยเด็ดขาดไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันเป็นสังขารธรรมตามธรรมดาต้องมีเหตุปัจจัยถ้าเป็นปฏิปฏิสมุปปนธรรมปฏิจจสมุปปนธรรมต้องอาศัยการเนื่องกันเนื่องกันเนื่องกันแล้วจึงเกิดขึ้นแม้อาสวะก็เป็นอย่างนั้นอย่าได้เข้าใจผิดไปว่ามันเป็นตัวเป็นต้นนอนอยู่ในสันดานเหมือนกับว่าเป็นของเที่ยง ถ้าเป็นของเที่ยงแล้วก็ไม่อาจจะละได้หรือว่าคนจะไม่อาจหลุดพ้นจากอาสวะได้การหลุดพ้นจากอาสวะได้ตรัสสรุปไว้หลายลักษณะอาการแต่ความหมายเหมือนกันทั้งนั้นเช่นอย่างหนึ่งได้ตรัสว่าหลุดพ้นเพราะศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่ว่าการละอนุสัยเมื ่อมีศีลสมาธิปัญญาอยู่มันคอยสกัดกั้นไม่ให้เกิดอนุสัยหมายความไม่เติมเชื้อให้แก่อาสวะ ที่มันเคยมีอยู่ก่อนมันก็ร่อยรอลงไปความข้อนี้จะได้ยินอยู่ทั่วไปมากกว่าลักษณะอันอื่นเช่นว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสังโสสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วย่อมเป็นสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วย่อมเป็นปัญญาที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาปริภาวิตาปริภาวิตังจิตตังสัมอาสเวหิวิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายสยะที่ทางกามาสวาภวาสวาอวิชชาสวาคือหลุดจากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเ เมื่อจิตถูกอบรมด้วยปัญญาดีแล้วย่อมหลุดออกมาได้จากอาสวะทั้งหลายนี่ก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทรงแสดงลักษณะของปัญญาที่อบรมดีแล้วว่าเพราะปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ในสูตรทั้งหลายมีมากสำหรับข้อความอันนี้เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าคือเห็นได้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์ควรหรือจะเห็นว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราก็เห็นได้ว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราเมื่อปัญญาเห็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาที่อบรมจิตเป็นอย่างดีแล้วจิตก็พ้นจากอาสวะจึงสรุปความว่าหลุดพ้นจากอาสวะเพราะปัญญาเห็นซึ่งไตรลักษณ์ในขันธ์ทั้ง5เป็นต้นเพื่อนอกจากจะเห็นในขันธ์ทั้ง5แล้วจะเห็นในธรรมอันอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอย่างเดียวกันตัวสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็ไปเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งนั้นๆแล้วจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆ อย่างว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณนิพพินทังวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคาวิมุตติเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นคือ หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทาน นี่เป็นอันว่าจะต้องพยายามเจริญการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งความยึดถืออีกแนวหนึ่งกล่าวไว้อย่างง่ายๆว่าเพราะการเป็นอยู่โดยชอบตลอดเวลานี่คล้ายๆกับว่าในระยะยาวหรือระยะที่จะเป็นอยู่เป็นประจำตลอดเวลาให้ถือหลักอัตถังที่กรรมักให้เป็นอยู่โดยชอบ8ประการซึ่งไปศึกษาได้จากคำว่าอัตถังที่กรรมักดังพระบาลีที่ว่าสเจเมภิกขเวภิกขุสัมมาวิหารยงภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักพึงเป็นอยู่โดยชอบได้สุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์คือหลุดพ้นจากอาสวะนั่นเองเพราะว่าการเป็นอยู่โดยชอบโดยหลัก8ประการในอัตถังคิกมรรคนั้นมันก็เป็นการไม่เติมเชื่อบูดหรือเชื่อหมักหมมให้แก่อาสวะอีกต่อไปมันก็จางของมันไปได้เองเหมือนเราหมักดองของหมักเมื่อไม่เติมเชื่อหมักอยู่มันก็จางไปจางไป ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงอาการที่ความหลุดพ้นนี่จะเกิดขึ้นเองในเมื่อมีการกระทำอันถูกต้องเราจะไปเจตนาไม่ได้จะไปบังคับไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เจตนาได้ไม่เหมือนกับการรักษาศีลเราจะเจตนารักษาศีลก็ได้ก็รักษาให้มีศีลอยู่ได้โดยเจตนา แต่การหลุดจากอาสวะนี่จะไปเจตนาเหมือนกับงดเว้นศีลสิกขาบทนั่นมันทำไม่ได้จึงได้แต่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเองจึงมีพระพุทธภาษิตกล่าวไว้ในข้อนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่ต้องรีบทำมี3อย่าง คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอานุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้ในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ดังนี้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาอันเหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งจิตก็จักหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทานได้เองดังนี้ ข้อที่ควรสังเกต
มีอยู่คำหนึ่งคือว่าย่อมมีเวลาที่เหมาะสมคือมีเวลาที่ประจวบเหมาะของการปฏิบัติเช่นในการเป็นอยู่ด้วยอัตถังคิกรรมัตทั้ง8เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ก็จะถึงเวลาอันหนึ่งหรือขณะหนึ่งซึ่งเรียกว่าเหมาะสมที่จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นได้เองเหมือนกับว่าเราก็ทำให้ถูกต้องอยู่เสมอเท่านั้นอย่างในโพชฌงค์ทั้ง7เมื่อได้กระทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เป็นไปอย่างดีแล้วมันก็ถึงเวลาเหมาะสมได้เองนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ว่ามันเป็นความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับธรรมะนี่ในระดับนี้สิ่งที่เรียกว่าอาสวะจักได้กล่าวโดยละเอียดเมื่อถึงคำนั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่าการอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมโดยบาลีก็คือคำว่าอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเอาความชัดๆกว่าธรรมที่ทำความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยนั่นการอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมก็มีแบบฉบับอยู่คือมวดธรรมที่เรียกว่าอปริหานิยธรรม แม้ว่าพระบาลีเหล่านี้จะได้ตรัสไว้โดยมุ่งหมายภิกษุโดยตรงแต่ก็ไปใช้กับคฤหัสถ์ได้ทุกข้อขอให้สังเกตดูอปริหานิยธรรมมีอยู่หลายหมวดจะมาเป็นตัวอย่างสัก5หมวดเท่านั้นเอง หมวดที่1เริ่มด้วยคำว่า1มันประชุมกันเนืองนิดคือพบปะกันทุกโอกาสที่ควรจะพบปะแล้วก็ให้มันมากที่สุดอย่างสองพร้อมเพรียงกันประชุมหรือทำหน้าที่ในการประชุมอย่างสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติสิ่งที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติไม่ถอนสิ่งที่พระศาสดาได้บัญญัตินี่สิ่งหรือระเบียบที่มันดีอยู่แล้วอย่าไปถอนเสียและอย่าไปบัญญัติอะไรให้ขัดขวางกันขึ้นมา 4. เคารพพระเถระหมายความประธานแห่งหมู่คณะหรือที่ประชุม เมื่อได้เลือกพระเถระผู้มีคุณธรรมสมควรแก่ความเป็นประธานหรือผู้ที่มีอายุมากรู้ราตรีนานมีการศึกษามากนี่แล้วก็ต้องเคารพประธาน แล้วก็5ไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาคืออย่าทำอะไรไปตามความอยากของกิเลสตัณหาเป็นคนสะเพร่าเป็นคนโง่ก็ทำอะไรตามใจตัว6ยินดีในที่สงัดถ้ามีการสวนเสเฮฮาจิตมันก็หยาบจิตมันก็เบาไม่มองเห็นเนื้อความอันลึกซึ้งมันจงพยายามทำให้มันมีความสงัดแม้ในที่ประชุมโดยเฉพาะนอกที่ประชุมก็ยิ่งไปหาที่สงัด และ7ตั้งจิตเกื้อกูลเมตตาแก่ผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ความคนดีด้วยกันก็พยายามหวังตั้งจิตเพื่อกูลก็เพื่อเกิดการสัมพันธ์กันขึ้นแล้วมันก็จะได้เกิด
การกระทำอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามันประชุมกันเนืองนิดต้องเพียงกันประชุมไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดขวางขัดแย้งไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น ทั้งเจ็ดประการนี้ประพฤติได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้แต่คำว่ายินดีในที่สงัดอย่างนี้คฤหัสถ์ก็ประพฤติได้คือให้อยู่ได้ความปกติหรือความสงบสงัดเท่าที่จะทำได้ทีนี้คฤหัสถ์ชอบความอื้ออึ้งมากยิ่งขึ้นทุกทีโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีความสะดวกได้ในการที่จะส่งเสียงอื้ออึ้งอย่างวิทยุเป็นต้นก็ทำให้คนเกลียดความสงบสงัดผลก็เกิดขึ้นคือเป็นคนมีจิตใจหยาบเบาหรือเลื่อนลอย ทั้งเจ็ดประการนี้เรียกว่าอปริหานิยธรรมคือการเป็นอยู่ที่ไม่มีความเสื่อมหมวดหนึ่งที่หมวดที่สองข้อที่หนึ่งไม่หลงไหลในนวกรรมสำหรับภิกษุก็คือไม่หลงไหลในการก่อสร้างคฤหัสถ์ก็ไม่หลงไหลในการก่อสร้างเช่นว่าไม่จำเป็นจะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรให้มันเกินความจำเป็นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นได้ว่ามันหลงไหลในการก่อสร้างที่เกินจำเป็นสำหรับประกวดอวดกันโดยซ่อนความฉิบหายไว้ในภายในมันจะเอาแต่บ้านที่สวยหรูสำหรับประกวดอวดกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างทรงห้ามสำหรับภิกษุโดยเฉพาะคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตามได้สองไม่หลงไหลในการคุย เราจะเห็นว่าคนทุกวันนี้คุยฟุ้งหรืออย่างที่เรียกว่าโม้มากกว่าสมัยก่อนนี่หลงไหลในการคุย พระเนนก็ยังชอบคุยหรือหลงไหลในการคุยบางทีก็เก่งกว่าคฤหัสถ์เสียก็มี สามไม่หลงไหลในการนอนนี่เห็นแต่ความสุขจากการนอนก็นอนนี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสี่ไม่หลงไหลในการคลุกคลีไม่ว่าจะไม่ได้เล็งถึงการคุยแต่ว่าการคลุกคลีกันเป็นหมู่เล่นหัวกันเป็นหมู่อยู่ในที่อัดแอร์กันเป็นหมู่มันก็ทำให้จิตใจหยาบหรือเบาวิวหรือเลื่อนลอยเหมือนกันถ้าไม่หลงไหลในการคลุกคลีก็คือ อยู่อย่างสงัด ชาวบ้านไปนั่งหาความสงบสงัดตามกอกล้วยที่มุมบ้านหรือกอไผ่ที่มุมบ้านคงจะดีกว่าไปดูหนังดูละคร ห้าไม่หลงความปรารถนาต่ำสามคำว่าต่ำในที่นี้มันก็ต่ำไปเพื่อกิเลสมันอยากตามกิเลสก็คืออยากต่ำทั้งนั้นอยากสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเหมือนที่เป็นกันโดยมาก มันก็เทกันไปดูมหรสพทั้งบ้านนี่ก็มีแต่ไม่เคยมีอย่างนั้นสำหรับที่จะมาฟังเทศเพราะมันมีความปรารถนาต่ำมันไหลไปง่ายอย่าหลงไหลในความปรารถนาต่ำแล้วหกไม่หลงไหลในการคบมิตรชั่วคือเพื่อนที่จะชักนำไปในทางต่ำไปตามอำนาจของกิเลสนี่เรียกว่ามิตรชั่วข้อเจ็ดไม่หยุดเสียกลางคันในหน้าที่การงานของตน ทั่วคนโง่
แล้วก็จะทำอะไรไม่ยืดยาวไม่หนักแน่นมั่นคงตลอดกาลนานพอสมควรคือจนประสบความสำเร็จหยุดเสียกลางคันถอยหลังเสียกลางคันเลิกล้มเสียกลางคันเปลี่ยนเรื่องเสียกลางคันจริงว่าไม่หยุดเสียกลางคันในคุณวิเศษที่ยังไม่รู้ไม่ถึงจะอย่างนี้เป็นอปริหานิยธรรมแม้จะสำหรับภิกษุโดยตรงก็ได้สำหรับคราวาสโดยอนุโลมก็ได้ทุกอย่างทุกประการลองทบทวนดูห มวดที่3อปริหานิยธรรม7ประการคือ1มีศรัทธาเชื่ออย่างถูกต้องอย่างที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรเป็นต้น คือความเชื่อที่มีรากฐานอยู่บนปัญญาตามที่เป็นจริงไม่ใช่เชื่องมงายแล้วสองมีหิริคือเกลียดละอายความชั่วที่สามโอตตัปปะกลัวความชั่วสี่พหุตสุตะศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่ควรจะศึกษาอย่างเพียงพอ 5. มีความภาคเพียรคือปรารภอยู่ในใจเสมอที่จะบากบั่นไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ 6. มีสติเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ถูกต้องอยู่ในคลองของความถูกต้องตลอดเวลานี่มีสติ 7. มีปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ให้เฟ้อสิ่งที่ควรจะรู้ก็ขนขวายมันรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ให้เพียงพอเจ็ดประการนี้ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมแต่นำมาซึ่งความเจริญโดยส่วนเดียวที่หมวดที่สี่ที่จะสูงยิ่งระดับจะสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับหมวดที่สี่ต้องระบุโพชฌงค์เจ็ดประการสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปหารายละเอียดศึกษาจากคำนั้นๆในที่นี้จะกล่าวแต่ใจความสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์ประกอบของการตรัสรู้ซึ่งขาดไม่ได้มีอยู่7องค์องค์แรกคือสติระลึกได้อย่างทั่วถึงในสิ่งที่ควรระลึกองค์ที่สองธรรมวิจยะเลือกเฟ้นให้ดีให้ได้สิ่งที่ตรงตามความประสงค์ตรงตามเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องการดับทุกข์เนี่ยมาวิริยะคือความภาคเพียรกระทำในสิ่งที่ได้เลือกมาดีแล้วตัดสินใจแล้วตกลงแล้วว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องดับทุกข์ที่ปีตินั่นคือพอใจนับตั้งแต่เริ่มกระทำลงไปมันจะมีกำลังใจมากก็มีความเพียรมากและจะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาคือพอใจตั้งแต่แรกลงมือทำก็เท่ากับเป็นการได้ผลตั้งแต่แรกลงมือทำเพราะมีปีติในการกระทำปัจจทิเนี่ยความระงับลงตามลักษณะแห่งความถูกต้องซึ่งจะเรียกว่าความเข้ารูปเข้ารอยคนมักจะโง่ในข้อที่ว่าพอทำแล้วมันจะได้ที่จริงมันไม่ได้มันจะต้องทำไปจนเข้ารูปเข้ารอยมันอาจจะกินเวลานานพอสมควรจิตนี้เหมือนกันต้องอบรมกันนานพอจึงจะเข้ารูปเข้ารอยเป็นปัจจัตถิการงานอย่างอื่นก็เหมือนกันอีกนั่นจึงเข้ารูปเข้ารอยนี้ก็มีสมาธิคือระดมกำลังจิตทั้งหมดใช้ไปในหน้าที่อันนั้น
นี่ก็อุเบกขาเมื่อมันทุกอย่างถูกต้องแล้วก็ควบคุมไว้ให้มันดำเนินไปด้วยความเฉยอยู่รายละเอียดกว่านี้ก็ดูที่คำว่าสัมโพชฌงค์เมื่ออยู่ด้วยอาการเจ็ดอย่างนี้แล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมเลยแ ม้จะเอาไปใช้ในการงานของคฤหัสถ์ยกตัวอย่างว่าจะทำนาก็มีสติสัมโพชฌงค์ที่จะระลึกตัวดีว่าจะต้องทำอย่างไรที่ไหนเมื่อไรธรรมวิจยะก็เลือกเป็นให้ละเอียดไปกว่านั้นแล้ววิริยะก็ภาคเพียรแล้วก็อิ่มใจพอใจในการที่จะทำนาแม้แต่ว่าปันดินลงไปทีแรกก็อิ่มใจเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์ก็ทำไปจนเข้ารูปเข้ารอยระดมกำลังทั้งหมดลงไปแล้วก็รอได้คอยได้กว่าข้าวเปลือกมันจะออกเป็นรวงมาก ถ้ามาอย่างนั้นมันจะมีความทุกข์หรือมันเป็นความเสื่อม อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่หมวดที่ห้ามันเลื่อนระดับสูงขึ้นไปอีก หนึ่งอนิจจสัญญาอยู่ด้วยความรู้สึกตัวว่าสังขารไม่เที่ยง ถ้าเราไม่รู้สึกตัวอยู่ดังนี้พออะไรเกิดผิดไปจากความต้องการมันก็เป็นทุกข์มันร้องไห้มันเป็นบ้าเสียสติไปก็มี ถ้าคนมันอยู่ด้วยอนิจจสัญญามันก็หัวเราะยิ้มแม้ความตายมาถึงมันก็หัวเราะได้นี่อนิจจสัญญาก็มีประโยชน์ 2 อนัตตสัญญา รู้สึกตัวอยู่สำคัญอยู่แต่เป็นความสำคัญอย่างถูกต้องไม่ใช่สำคัญผิด ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาจะเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนไม่ได้เป็นของธรรมชาติจะเป็นตัวตนของใครไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่มันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปที่จะไม่เป็นทุกข์จะไม่เกิดความรู้สึกที่หม่นหมองและเป็นทุกข์เพราะมันเห็นอนัตตสัญญาอยู่เสมอ 3 อสุภสัญญาเห็นความไม่งาม อยู่เป็นปกติแม้ในสิ่งที่คนธรรมดาเขาสมมติกันว่าสวยว่างามเช่นดอกไม้สวยหรือคนสวยอะไรสวยก็ตามใจ ผู้ที่มีอสุภสัญญาจะมองเห็นว่ามันเป็นความโง่เป็นความหลอกลวงแม้ในความสวยนั่นคือมีความไม่สวยคือมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาดอกไม้ที่สวยงามที่สุดจับตาจับอะไรที่สุดเนี่ยมันก็มีความเป็นอนิจจังอนัตตานั่นแหละคือความไม่สวยของมัน ที่ซ่อนอยู่ในความสวย คนโง่ก็เห็นแต่ความสวยก็หลงไปผู้เห็นธรรมะก็เห็นในความไม่สวยของดอกไม้ที่สวยที่สุดมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันมีความเหี่ยวหรือมีความไม่งามอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้เราหมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงที่ปรากฏอยู่ที่บุคคลเรื่องเพศตรงกันข้ามเพศหญิงเพศชายความหนุ่มความสาวนั้นดูให้ดี ให้มีอสุภสัญญาได้ในสิ่งที่สมมติกันว่าสวย 4 อาทีนวสัญญาเห็นโทษ สังแปลว่าพร้อมยาแปลว่ารู้สัญญาแปลว่ารู้พร้อมอาทีวะแปลว่าโทษหรือความเลวทรามเห็นพร้อมในความเลวทรามของสังขารทั้งปวงสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดพอไปยึดถือเข้ามันก็กัดเอาคือเป็นทุกข์ ไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เป็นทุกข์ทันทีความที่เป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าความเลวของมันเรียกว่าโทษของมันพอ เห็นโทษอยู่อย่างนี้แล้วก็จะไม่เข้าไปหลงรักเช่นว่ามันเป็นงูพิษใครจะไปกอดมัน
แต่ถ้ามันไม่เห็นว่าเป็นงูพิษมันก็จะไปกอดได้เขาเรียกว่าเห็นงูเป็นปลานี่ห้าปหานสัญญารู้ในการละรู้ว่าต้องละรู้วิธีละแล้วก็รู้การที่ตัวมันละอยู่เสียซึ่งความโง่ความหลงความยึดถืออะไรอย่างนี้เรียกว่าปหานสัญญาเดี๋ยวนี้เรามีการละอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเรามีการยึดเข้าไปถือเข้าไปนี่นี่หกวิราคะสัญญาอยู่ด้วยความรู้สึกในการคลายความกำหนัดให้เราให้เรารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังคลายความรักใคร่หลงไหลในสิ่งที่เป็นที่ตั้งความรักใคร่หลงไหล จะเทียบกันว่าเมื่อวานนี้เมื่อเดือนก่อนเมื่อปีกลายนั้นกันได้ว่าเรามันคลายออกมา จากความหลงไหลยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าวิราคะสัญญาได้เหมือนกันถ้า ที่เป็นไปอย่างรุนแรงรวดเร็วก็คือพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและจิตมันคลายกำหนัดจากสิ่งที่หลงรักนี่อย่างนี้รวดเร็วรุนแรงก็มีผลมากให้ตามปกติก็ให้มันอยู่ด้วยความคลายกำหนัดอยู่เป็นประจำดีขึ้นทุกปีก็ได้ที่เจ็ดนิโรธสัญญาทะนิทอตรงรู้สึกความดับเมื่อมันมีคลายกำหนัดเท่าไรมันดับเท่านั้นคลายกำหนัดลงไปได้เท่าไรมันดับเท่านั้นมันจะสมส่วนกันอยู่เสมอเมื่อคลายกำหนัดหมดความกำหนัดยึดถือก็กิเลสก็ดับหมดความทุกข์ก็ดับหมดที่มันดับได้เท่าไรก็เป็นนิโรธะเท่านั้นก็รู้สึกในนิโรธะนั้นอยู่ที่เรียกว่านิโรธสัญญาผู้ที่อยู่ในสัญญาเจ็ดประการนี้เรียกว่าอยู่ด้วยอปริหานิยธรรมคือธรรมที่ไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว นี่อปริหานิยธรรมเพียง5หมวดนี้ก็พอแล้วยังมีอีกเห็นว่ามันเกินไม่ต้องเอามากล่าวในทีนี้ ทุกๆข้อแห่งธรรมนี้และทุกๆหมวดแห่งธรรมนี้พระพุทธองค์จะทรงย้ำโดยพระพุทธภาษิตที่มีความหมายที่สุดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ได้ในภิกษุทั้งหลายอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้อยู่เพียงนั้นธรรมเหล่านี้แต่ละข้อหรือแต่ละหมวดมีอยู่เพียงใดก็เป็นหวังความเจริญได้อยู่เพียงนั้น ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการอยู่แบบพระอริยเจ้าการอยู่แบบพระอริยเจ้าหมายความว่าอยู่อย่างพระอริยเจ้าที่ท่านอยู่กัน มีพระพุทธภาษิตตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดี จักอยู่ต่อไปข้างหน้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายมีการอยู่ในเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้คือ หนึ่งละองค์ห้าคือละนิวรณ์ทั้งห้าได้โดยเด็ดขาดนิวรณ์คืออะไรดูได้ที่คำนั้นที่เรารู้กันอยู่ก็รู้กันอยู่ว่ากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุตทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาซึ่งก็เป็นหญ้าปากคอกนั่นคือละนิวรณ์ห้าอยู่เสมอคือได้เด็ดขาดและแต่พระอริยเจ้าประเภทไหนที่สองประกอบพร้อม
ด้วยองค์หกนี่เอาตามสัมผัสหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ถ้าท่านอยู่ด้วยอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกนั้นอยู่ด้วยอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกนี่เรียกว่าประกอบพร้อมด้วยองค์หกสามมีอารักขาอย่างเดียวคือรักษาจิตไว้ด้วยสติมีสติในการรักษาจิตอยู่ตลอดเวลานี่มีอาการอารักขาอย่างเดียวที่สี่มีพนักพิงสี่ด้านหมายความว่าเอียงไปทางไหนก็ไม่มีล่มเพราะมีพนักรับไว้นี่หลักอัปเสนธรรมสี่ประการดูที่คำว่าอัปเสนธรรมโดยใจความก็คือว่าในสิ่งที่ควรเสพพิจารณาแล้วประเสพเช่นปัจจัย4 ในสิ่งที่ควรอดกลั้นพิจารณาแล้วก็อดกลั้นคือขันตีในสิ่งที่ต้องมีขันตีพิจารณาแล้วเว้นขาดในสิ่งที่ควรเว้นขาดคืออกุศลวิตกทั้งหลายพิจารณาแล้วบรรเทา ก็บรรเทาอาสวะ ที่ห้าถอนความเห็นที่ดิ่งได้แล้วคือมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดต้นแต่ดิ่งไปทางซ้ายบ้างลิงไปทางขวาบ้างมีหลายคู่ด้วยกันแต่ที่เราเป็นกันมากที่สุดก็ดิ่งไปในทางที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่ก็เป็นเรื่องทิฏฐิดิ่งซึ่งต้องถอนออกหมดเหมือนกันเมื่อไม่ดิ่งไปข้างซ้ายหรือไม่ดิ่งไปข้างขวามันก็จะอยู่ตรงกลางคือสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ตามกฎของปฏิจจสมุปบาทอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่าถอนความเห็นที่ดิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งจะได้ที่หกละการแสวงหาได้สิ้นเชิงแล้วเข้าใจได้ง่ายๆถ้าคนยังหาก็คือคนยังหิวถ้าดูถ้ามันเที่ยวหาอะไรงวนอยู่มันก็หิวคืออยากจะได้หรือจะเห็นจะพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่พระพุทธเจ้าต้องถอนความหิวจะได้นั่นจึงมีอาการเหมือนกับว่าไม่แสวงหาแม้ไปบิณฑบาตอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปอย่างแสวงหาด้วยความหิวมันก็ไปอย่างธรรมดาสามัญหรือต้องการอะไรก็ทำสิ่งนั่นขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตได้แต่ไม่เรียกว่าแสวงหาระบุเป็นไม่แสวงหากามไม่แสวงหาภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ไม่แสวงหาแม้แต่พรหมจรรย์ถ้าเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดจบพรหมจรรย์แล้วก็ไม่แสวงหาพรหมจรรย์แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าที่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดก็ไม่ได้ยึดถือในพรหมจรรย์โดยเป็นความยึดถือหรืออุปาทานยังไม่แสวงหาแม้แต่พรหมจรรย์เป็นคำที่เข้าใจยากแต่ถ้าคิดดูก็เข้าใจได้ว่าเราอย่าไปทำอะไรไปหมายมั่นอะไรแสวงหาโดยความหมายมั่นในสิ่งใดแต่ว่าทำไปในตามที่ควรจะทำเช่นหาอาหารกินหุงข้าวกินหรือกินอาหารเข้าไปนี่ก็อย่าทำในความยึดมั่นถือมั่น 7 ไม่มีความดำริที่ขุ่นมัวดำริที่ขุ่นมัวคือ อกุศลวิตก3อย่างกามวิตกไปในทางกามพยาปาทวิตกสิไปด้วยเจตนาร้ายมุ่งทำร้ายวิหิงสาวิตกความคิดสิไปในทำผู้ในการทำผู้อื่นให้ลำบากแต่ไม่ด้วยเจตนาร้ายหรือประทุษร้ายมันทำไปด้วยความโง่กามวิตกทำไปด้วยราคะพยาปาทวิตกทำไปด้วยโทสะวิหิงสาวิตกทำไปด้วยโมหะอำนาจของสามสิ่งนี้
รุงความคิดดำริตริเรียกว่าความดำริที่คุณมัวอย่าอยู่ด้วยความดำริอย่างนั้นที่8มีกายสังขารอันระงับแล้วผู้ที่ศึกษาเรื่องอานาปานสติมาแล้วก็จะพบบทหนึ่งของอานาปานสติขั้นหนึ่งของอานาปานเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้า คือมีการจับลมหายใจดีเป็นระเบียบตามมาตามลำดับตามลำดับจนลมหายใจละเอียดประณีตนี้ร่างกายก็สงบระงับเย็นลงอย่างนี้เรียกว่าทำกายสังขารคือลมหายใจโดยเฉพาะในที่นี้ให้มันระงับแล้วร่างกายมันก็ระงับเมื่อกายลมระงับกายเนื้อนี่ก็ระงับถ้าสูงขึ้นไปก็ถึงการบรรลุฌานสูงสุดถึงขนาดที่เรียกว่าจตุตถฌานฌานที่4ซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจจะทำหรือมันอยู่เนื้อวิสัยแต่ท่านกล่าวไว้สำหรับภิกษุผู้จริงจังในการปฏิบัติพรหมจรรย์ก็จึงทรงระบุไอ้ระงับกายสังขารโดยจตุตถฌานแต่ถ้าพูดอย่างทั่วไปแล้วก็ระงับกายสังขารคือลมหายใจนี่ได้เท่าไรในร่างกายก็จะระงับลงเท่านั้นมันมีบาดแผลเลือดไหลแดงออกมาที่กำลังระงับกายสังขารลมหายใจเสียให้ระงับที่สุดก็จะเป็นฌานเป็นสมาธินี่เลือดมันก็จะออกน้อยนี่เป็นพยานหลักฐานที่ว่ากายสังขารได้ระงับได้และกายนี้ก็ระงับด้วย9มีจิตหลุดพ้นโดยดีหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะคำว่าด้วยดีนี่ตีความไป2อย่างก็ได้คือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไปเลยก็ได้หลุดพ้นอย่างที่ว่าถ้าเผลอแล้วมันจะกลับมาอีกก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องระวังมันก็หลุดพ้นอยู่ด้วยความระวังราคะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นเพราะความระวังก็เรียกว่าด้วยดีเหมือนกันนะเพราะมันดีสำหรับบุตุชนที่สุดแล้วแต่ถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็ไม่ต้องระวังเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะที่จะมาเกิดอีกที่เรียกว่ามีจิตหลุดพ้นด้วยดีนี่สิบมีปัญญาในความหลุดพ้นที่เพื่อจะจริงถึงที่สุดมีความรู้รอบรู้ในการทำให้หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดไม่กลับมาอีกถอนรากขึ้นทั้งหมดด้วยแล้วทำลายยอดเป็นยอดตาลเนี่ยยอดต้นตาลต้นมะพร้าวทำลายเศษที่เง่าที่ขั้วของยอดมันเน่าไปนี่ก็เรียกว่ามันไม่อาจจะงอกงามอีกต่อไปมีปัญญาในการทำความหลุดพ้นถึงขนาดนี้ การอยู่ในลักษณะ10ประการนี้จะมาอยู่แบบพระอริยเจ้าทรงยืนยันว่าพระอริยเจ้าได้อยู่มาแล้วก็ดีกำลังอยู่ในบัดนี้ก็ดีจะอยู่ในอนาคตก็ดีอยู่ด้วยทำเครื่องอยู่10ประการนี้เท่านั้น ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการอบรมสติปัฏฐาน การอบรมสติปัฏฐานรายละเอียดโดยพิสดารก็ดูที่เรื่องอานาปานสติทั้งหมดนั่นคือการอบรมสติปัฏฐานก็จะดูให้พิสดารยิ่งเกินไปกว่านั่นก็อย่างมหาสติปัฏฐานสูตรในที่นี้สรุปใจความสติปัฏฐาน4สรุปความได้ว่ามีสติรู้สึกอยู่อย่างถูกต้องในเรื่องของกายคือร่างกายนี้และสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี้
เพราะกายนี่เป็นสังขารคือของปรุงแต่งขึ้นมาจากของหลายๆสิ่งไม่มีแก่นสารตัวตนอะไรเด็ดขาดได้ในตัวมันเองเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยมันปรุงขึ้นด้วยส่วนประกอบไม่รู้กี่ร้อยชิ้นกี่พันชิ้นมันไม่มีตัวเองสิส่วนไหนมันมีแต่การปรุงขึ้นมาถูกวิธีมันก็เป็นรถยนต์ที่วิ่งได้เห็นร่างกายนี่เป็นอย่างนั้นเป็นของปรุงแต่งแล้วก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งเป็นตัวเนื้อหนังก็ดีเป็นตัวลมหายใจที่หล่อเลี้ยงเนื้อหนังก็ดีอะไรก็ตามเห็นความจริงอย่างนี้อยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนในกายนั้นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราเห็นเวทนาที่รู้สึกอยู่ตามปกติว่าสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างซึ่งเราไปหลงรักพอเวทนาก็สักว่าสังขารมาจากสิ่งปรุงแต่งตามเรื่องของเวทนาไม่มีส่วนไหนเอาเป็นตัวตนได้ไปอาศัยจริงจังอะไรไม่ได้ก็เลยไม่หลงว่าเวทนาเป็นตัวตนนี่อย่างที่สามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำแม้สิ่งที่เรียกว่าจิตมันก็ยังเป็นเพียงสังขารมันอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็โง่ไปว่านี่ออกเป็นตัวตนกูคิดกูทำกูอะไรอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเห็นจิตเป็นเพียงสักว่าสังขารเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยลองดูก็ได้เดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวไปคิดอย่างนี้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวให้โง่ให้หลงก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ไม่เห็นว่าจิตนี่เป็นตัวตนที่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่อย่างใดสี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำนี่หมายถึงทุกสิ่งที่เป็นลักษณะอาการเป็นของสิ่งต่างๆแต่ถ้าเป็นท่านที่จะเอาเป็นที่พึ่งก็มายึดถือกันแม้แต่ว่าในความหลุดพ้นในความสุขในความหลุดพ้นกระทั่งพระนิพพานนี่ก็ไม่ได้ยึดถือโดยความเป็นตัวตนเ มื่อในความหลุดพ้นนั่นเองก็ไม่ยึดถือความหลุดพ้นนั่นว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรยึดถือเพราะจึงไม่ได้ยึดถือในวิมุตติหรือไม่ได้ยึดถือในนิพพานนี่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในระดับสูงสุด นั่นจึงไม่ต้องพูดที่ว่าจะมายึดถือในบุญในกุศลในความดีในเกียรติยศนี่ก็ไม่มี นี่สติปัฏฐานมีอยู่4อย่างสรุปแล้วก็คือในกายแล้วก็ในเวทนาในจิตในธรรม ตรงสรุปอานิสงส์ของการอบรมสติปัฏฐานนี่ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาลุ่มลาดเอียงเทไปทางตะวันออกทางทิศตะวันออกชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้อบรมกระทำให้มากอยู่ซึ่งสติปัฏฐานทั้ง4ย่อมเป็นผู้ลุ่มลาดเทไปทางนิพพานฉันนั่นเหมือนกันเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียที่ตรัสสูตรนี้จะอยู่ในตอนที่ว่าแม่น้ำคงคานั้นจะไหลไปทางทิศตะวันออกมาทางสุดประเทศอินเดียทางทิศตะวันออกแน่นอนไม่ไหลย้อนกลับอะไรได้จึงตรัสว่าแม่น้ำคงคานี่มีแต่ลุ่มลาดเททางทิศตะวันออกไปสู่ทะเลมีสติปัฏฐานสี่อบรมดีแล้วจิตนั่นก็จะไหลเทไปทางพระนิพพานไม่ไปทางอื่นนี่อานิสงส์การอบรมสติปัฏฐาน ตัวสติปัฏฐานเป็นอย่างไรเราศึกษาได้ที่คำนั้นท ีนี้ก็มาถึงคำว่าการออกบวช การออกบวชนี่ก็ฟังถูกกันอยู่แล้วออกจากเรือนบวชสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือน นี่การออกบวชมันมีหลายชนิดแล้วแต่ต้นเหตุ
ที่ทำให้ออกบวชปลายสุดท้ายผลของมันก็มีหลายชนิดแล้วแต่ว่าคนมันจะเข้าใจอย่างไร แต่ถ้าเมื่อถือเอาตามปกติคือความถูกต้องแล้วคนที่มีจิตใจปกตินะก็จะออกบวชด้วยความรู้สึกที่เหมือนกัน ดังพระบาลีที่ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกจากเรือนบวชไม่มีเรือนเขาคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดครอบงำแล้วถูกความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจครอบงำเอาแล้ว เป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์แล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์นี้จักมีแก่เราท่านคิดอย่างนี้แล้วคุณระบุตรนั้นจึงออกจากเรือนบวชด้วยศรัทธามีคำว่าบวชด้วยศรัทธาเป็นคำสำคัญในที่นี้คือบวชด้วยศรัทธาว่าการออกบวชนี้จะกำจัดกองทุกข์อย่างที่กล่าวนั้นได้ถ้าบอกออกบวชกันโดยแท้จริงแล้วจะเป็นอย่างนี้ถ้านอกนั้นก็เรียกว่าไม่จริงแล้วผลมันก็เปะปะไปที่ว่าบวชจริงอย่างนี้แล้วในเบื้องต้นยังมีทางที่จะเขวหรือแยกทางกันเดินอีกในเบื้องปลายก็ ขั้นบวชแล้วเผอิญไปทำให้มีลาภสักการะเสียงเสริญเยินยอเกิดขึ้นแล้วก็ทนงตัวพอใจว่านี่พอแล้วสำหรับเราผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วเดี๋ยวนี้เรามาสนุกสนานสะดวกสบายอยู่ในลาภสักการะสรรเสริญนี่ก็หมดทุกข์แล้วคนโง่คนนี้ถ้าเปรียบกันแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะไปหาแก่นไม้แล้วไปพบไอ้ยอดไม้ใบอ่อนตามยอดนั้นนะคิดว่านี่แก่นไม้แล้วเอายอดอ่อนนั้นถือไปด้วยความคิดว่านี่แก่นไม้คนที่บวชแล้วหลงไหลในลาภสักการะอยู่แล้วก็ว่าพอแล้วนี่คือเปรียบเหมือนกับว่าบุรุษไปเอายอดไม้อ่อนๆว่าเป็นแก่นไม้ ที่บางคนดีกว่านั้นไม่หลงไหลในลาภสักการะทำศีลให้เกิดขึ้นบริบูรณ์มีศีลบริบูรณ์แต่แล้วไปทะนงใจว่ามีศีลบริบูรณ์ดีอย่างนี้แล้วพอแล้วดีกว่าคนอื่นแล้วหยุดอยู่เพียงเท่านั้นเขามีการบวชเพียงว่ามีศีลเป็นอานิสงส์เขาเปรียบเหมือนกับว่าได้สะเก็ดแห้งตามเปลือกไม้ยังไม่ถึงแก่นทีนี้คนนั่นบางคนทำไปได้ไกลกว่านั้นคือทำสมาธิเกิดขึ้นมาได้พอใจแล้วมีความสุขอย่างยิ่งแล้วน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วก็หยุดเยอะเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าเขาก็ยังไม่ถึงแก่นของพรหมจรรย์เปรียบเสมือนหนึ่งว่าไปเอาเปลือกเข้าไปเลยสะเก็ดแห้งเข้าไปหน่อยก็เป็นเปลือกอันนี้เป็นแก่นนี่ออกบวชทั้งทีก็ได้เพียงเปลือกของพรหมจรรย์นี่บางคนไปไกลกว่านั้นคือทำญาณทัศนะปัญญาเห็นความจริงในสังขารได้บ้างแล้วก็ยินดีเสียเพียงเท่านั้นคือยังไม่วิสัยไม่ทำอาสวะให้สิ้นยังไม่มีวิมุตติแต่ก็พอใจญาณทัศนะเห็นรู้อะไรแปลกๆใหม่ๆในระดับหนึ่งแล้วก็หยุดเสียเพียงเท่านั้นในการบวชของเขายังไม่ถึงที่สุดแต่เขาคิดว่าถึงที่สุดเหมือนกับบุคคลจะไปหาแก่นไม้แล้วก็ไปฟันเอากับพี่ของต้นไม้ไปไม่ถึงแก่นเราคิดว่าแก่น นี่เรียกว่าออกบวชแล้วก็ออกมาได้ไม่เท่ากันแล้วก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางทั้งนั้น
ในบุคคลสี่ประเภทนี้ที่ประเภทสุดท้ายเนี่ยได้ทำสมยวิโมกให้เกิดขึ้นได้คือมีการหลุดพ้นแม้ชั่วสมัยและวิมุตได้ก็ยังเรียกว่าได้แก่นมันก็ยังมีแก่นยังไม่สู้ดีกับสังแก่นอย่างดีที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าแก่นก็แล้วกันถ้าทำเจโตวิมุตให้ไม่กลับกำเริบได้มีเจโตวิมุตนั้นเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ก็ได้ชื่อว่าถึงแก่นของพรหมจรรย์นี้โดยแท้จริงมีการออกบวชนั่นของบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นไปถึงที่สุดคำว่าการออกบวชนี่อยู่เป็นระดับอย่างน้อยก็แบ่งเป็น5ระดับอย่างนี้จะไปถึงต้องการจะเอาแก่นก็ได้ยอดบ้างได้สะเก็ดเปลือกบ้างได้เปลือกบ้างได้กระพี้บ้างจนกว่าจะถึงแก่น นี่มาถึงคำว่ากาละตัวหนังสือก็แปลว่าเวลาแต่คำว่ากาละนี่มีความหมายหลายอย่างคำว่ากาละเวลาหมายถึงเครื่องกำหนดตามที่กำหนดตกลงกันว่าอย่างไรนี่เรียกว่ากาละหรือเวลาเหมือนกันจนในการนัดแนะนี่นี่ความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือหมายถึงมิตินี่แปลว่าเครื่องกำหนดอันหนึ่งอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรามิติตามธรรมดาหมายถึงความกว้างและความยาวและความสูงก็มีสามมิติยาวเท่านี้กว้างเท่านี้สูงเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าดีหรือสมส่วนหรืองดงามแต่ที่จริงมันยังมีอีกมิติหนึ่งคือเวลาตั้งในเวลาที่จำกัดที่เหมาะสมด้วยจึงจะเกิดความรู้สึกเป็นความงามที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์จะเรียกว่าไม่เหมาะกับเวลาก็ได้ถ้ามันไม่เหมาะกับเวลาแล้วจะไอ้ความรู้สึกสวยงามนั้นก็จะไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันมีละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นเป็นความงามทางเสียงคือความไพเราะทางเสียงมันต้องมีเวลาเท่านั้นมันจึงจะรู้สึกอย่างนั้นถ้าเวลาสั้นกว่านั้นหรือยาวกว่านั้นความรู้สึกจะเป็นอย่างอื่นนะเสียงที่ไพเราะนี่นี่เป็นที่หอมก็เหมือนกันมันอยู่ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้นมันจึงจะรู้สึกหอมถ้าเวลามันยืดไปมันจะกลายเป็นกลิ่นอย่างอื่น เวลาจำกัดเหมาะสมด้วยความรู้สึกว่าสวยว่าหอมว่างามว่าอร่อยอร่อยก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้นมือเคี้ยวอยู่ในปากนี่ถ้าจะอร่อยมันก็ต้องมีเวลาที่ถูกต้องไม่สั้นไม่ยาวด้วยความรู้สึกอร่อยที่ลิ้นจึงจะมีถ้าเรื่องอย่างเดียวกันนั้นถูกขยายเวลาหรือถูกอดเวลาสั้นแล้วความรู้สึกอร่อยอย่างนั้นจะไม่มีมันจริงว่ามิติที่มองไม่เห็นอันหนึ่งซึ่งทำให้เกิดคุณค่าคืออร่อยหรือไม่อร่อยเพราะคำว่ากาละหรือเวลาชนิดเป็นภาษาทาง
จิตวิทยาหรือทางปรัชญาที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งเขาก็พบมองเห็นแต่เราไม่ต้องเป็นปรัชญาจิตวิทยารู้เองว่าถ้ามันผิดเวลาแล้วมันไม่อร่อย หรือไม่ตรงตามที่เราอยากจะได้ที่ความหมายที่สามคำว่ากาละหรือเวลานี่หมายถึงความสิ้นสุดเช่นว่าจะทำกาละนี่หมายความว่าตายถึงซึ่งกาละนี่หมายว่าถึงซึ่งความตายนี่คือความสิ้นสุดแห่งเวลาก็เรียกว่ากาละหรือเวลาเหมือนกันกระทำกาละนั่นแหละคือตายที่ในความหมายที่ละเอียดกว่านั้นอีก กาละหรือเวลาในความหมายที่สี่จะเรียกว่าสิ่งที่กินชีวิตหรือกินสรรพสัตว์มีพระบาลีว่ากาโลคัสติภูตานิกาละคือเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงถ้าไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นถ้ามองเห็นแล้วก็จะสะดุ้งไอ้สิ่งที่เรียกเวลาเนี่ยเที่ยวกินสรรพสัตว์อยู่เรื่อยไม่เท่าไหร่ไอ้สรรพสัตว์นั่นหรือสัตว์นั้นนั่นก็จะถึงซึ่งกาละคือตายคือหมดไปหายไปนั่นกาละคือเวลานั่นแหละคือสิ่งที่กำลังเที่ยวกินสรรพสัตว์อยู่ที่ความหมายที่ห้ากาละหรือเวลาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ถ้าสัตว์กลับกินเวลาได้แล้วสัตว์นั้นจะถึงนิพพานเวลาคือสิ่งที่ถ้าผู้ใดกินเวลาได้แล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านิพพานคืออยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นในคุณค่าและเวลาในจิตหลุดพ้นนิพพานก็ปรากฏออกมาผู้ที่กินเวลาจะถึงนิพพานผู้ที่ถูกเวลากินนั้นก็จะตายนี่สรุปความในความหมายสุดท้ายว่าธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเราควรจะยอมแพ้กันจะดีกว่ารีบปรับปรุงตัวให้ถูกต้องกับเวลาถ้าเกิดมาอายุไม่เกินร้อยปีอันมีเวลาจำกัดอยู่อย่างนี้ที่ทำตัวให้เหมาะสมถูกต้องตามเวลาเมื่อเป็นเด็กก็เป็นเด็กให้ดีให้เต็มที่เป็นหนุ่มสาวก็เป็นหนุ่มสาวให้ดีเต็มที่พอบ้านให้เรียนดีเต็มที่ตั้งแต่จราก็ดีเต็มที่จะรู้ถึงความดับไม่เหลือได้เวลาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเรายอมแพ้ก็ดีกว่าอย่าไปดื้อมันเลยถ้าทำตัวให้เข้ารูปเข้ารอยกันกับเวลาก็จะได้บรรลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทันแก่เวลาไม่เสียชาติเกิดไม่เสียสีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี่เวลาคือสิ่งที่จำกัดตายตัวอยู่อย่างนี้เรารีบกระทำให้อนุโลมถูกต้องกับสิ่งที่เรียกเวลาให้ดีที่สุดบรรลุพระนิพพานได้ทันแก่เวลาอย่างน้อยสิ่งที่เรียกกาละหรือเวลาก็มีความหมายเป็น6ประการอย่างนี้ไปพิจารณาดูดีจะเป็นสติปัญญาเกิดขึ้นช่วยให้เราได้บรรลุผลมันพึงปรารถนาได้ทันแก่เวลาเป็นแน่นอน การบรรยายสำหรับ